بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับท่านพี่น้องที่ได้ฝ่าฝนมานะครับเพื่อที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับบรรดาบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะครับอยากจะศึกษาเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่เรารักมากที่สุดเวลาเรารักใครมากที่สุดเราก็อยากจะทำอะไรให้เหมือนเขามากที่สุดอยากจะปฏิบัติตัวยังไงก็ได้ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนนี้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผู้ที่เป็นเปรียบเสมือนกับดวงใจของบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับที่คาดหวังว่าอยากจะใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาที่อยากจะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับในวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพท่านนบีกับหลานๆต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนรอมฎอนนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็นำเนื้อหาสาระที่มาจากหนังสือที่เชคมุรัจญิดนะครับได้ทำการรวบรวมถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยชื่อหนังสือที่ว่ากัยฟาอามะละฮุมนะครับกัยฟาอามะละฮุมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายของหนังสือก็คือท่านรอซูลได้ทำการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไรพวกเขาในที่นี้ก็หมายถึงบรรดาซอฮาบะบรรดาบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็มีเหมือนกันมีเขาเรียกว่าการปฏิสัมพันธ์หรือบุคลิกภาพของท่านนบีกับยินด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในช่วงท้ายๆเราจะได้เผื่อมีใครมียินที่บ้านนะครับจะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยได้ข่าวว่าเลี้ยงยินกันเยอะด้วยไม่รู้ว่ามีมานั่งฟังตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับเราคงศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะพบว่าความสวยงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกกับบรรดาบุคคลรอบข้างเนี่ยมันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะครับนบีมีความจริงใจนบีมีความจริงจังนะครับในบางจังหวะนบีโกรธนบีก็โกรธนะครับบางจังหวะนบีมีความอ่อนโยนนบีก็อ่อนโยนมากนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะเห็นภาพความอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาหลานๆของท่านซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับบรรดาลูกๆอันนั้นเราจะเห็นในมุมของการเลี้ยงลูกผู้หญิงเพราะท่านนบีเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะครับว่านบีเนี่ยมีแต่ลูกผู้หญิงเท่านั้นแหละที่มีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าหลังจากท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยตายตั้งแต่เด็กกันหมดเลยเสียชีวิตตั้งแต่เด็กกันหมดเลยดังนั้นใครมีลูกผู้หญิงเยอะเนี่ยไปศึกษาการเลี้ยงลูกของท่านนบีจะเห็นว่าท่านนบีนั้นปฏิบัติเลี้ยงลูกสาวอย่างไรเอาใจใส่อย่างไรจนกระทั่งแต่งงานนบีก็ยังไม่ปล่อยอันนี้เราศึกษากันไปแล้วนะครับส่วนใครอยากจะรู้ว่านบีเลี้ยงลูกชายยังไงเนี่ยมาดูนบีเลี้ยงหลานเพราะหลานท่านนบีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยมีผู้หญิงแค่ไม่กี่คนนะครับแต่หลานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะ2คนที่เรียกว่าเป็นรอยฮานะตุลมุสตอฟานะครับเป็นเปรียบเสมือนกับเครื่องหอมของท่านนบีที่ประดับประดาดุนยาของท่านนบีเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นครับก่อนที่เราจะลงในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะอำลารอมฎอนนิดนึงนะครับแวะกับท่านพี่น้องให้เราได้มีสภาพจิตใจเหมือนกับบรรดาซาลัฟนิดนึงนะครับบรรดาซาลัฟเนี่ยนะครับเวลารอมฎอนจากเขาเนี่ยนะครับมีบางคนจากหมู่ซาลัฟเนี่ยพอวันอีดเนี่ยร้องไห้วันอีดทำไมครับวันอีดจริงๆเราต้องทำยังไงดีใจใช่ไหมครับเราต้องรื่นเริงกันเฮฮากันดีใจกันเนี่ยนะครับในกรอบของอันอิสลามนะครับแต่ปรากฏว่าวันอีดของซาลัฟท่านหนึ่งนะครับท่านร้องไห้ที่ร้องไห้นะครับไม่ใช่ร้องไห้เพราะความดีใจด้วยไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าอีดเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยฉันเนี่ยดีใจเหลือเกินนะครับแต่ที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะเสียใจอ้าวทำไมอีดแล้วมาร้องไห้เสียใจจนกระทั่งมีบางคนเนี่ยได้ไปถามนะครับว่าอ้าวทำไมท่านถึงร้องไห้แล้วก็ทำท่าเสียใจแบบนี้เขาบอกว่าไงครับบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเบาที่ต้องทำให้พระผู้เป็นเจ้าหรือบุคคลที่เป็นนายของฉันเนี่ยพอใจมากที่สุดซึ่งฉันละหมาดไปเนี่ยถือศีลอดไป30วันเนี่ยละหมาดไป30คืนเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนคืนไหนที่อัลเลาะห์ตอบรับบ้างไม่รู้ครับดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องรำลึกเสมอนะครับว่าเราเป็นเบาที่อ่อนแออิบาดะห์ของเราเนี่ยละหมาดเนี่ยเคยคิดถึงเรื่องอื่นไหมคำตอบมีอยู่แล้วการถือศีลอดของเราเนี่ยมีไหมที่ไปทำความผิดมองในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมีไหมครับมีอยู่แล้วนะครับแสดงว่าซอฮาบะห์ซะลัฟท่านนี้นะครับได้ทำเป็นแบบอย่างกับเราว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าขัดเกลาเราให้เรานั้นมีความรู้สึกในการพิจารณาแล้วก็ใคร่ควรนะครับ
ถึงการมองตัวเองบ่อยๆนะครับดูว่าตัวเองเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรอย่าไปมองคนอื่นบ่อยอย่าไปวิจารณ์คนอื่นบ่อยอย่าไปจ้องจับผิดคนอื่นดูจับผิดตัวเองนี่แหละครับก่อนจะออกจากบ้านเราส่องกระจกตลอดดูว่าเอ๊ะมันผมเป็นยังไงบ้างเสื้อผ้าเราเป็นยังไงบ้างเราอย่าลืมส่องกระจกอีหม่านด้วยว่าอีหม่านตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างจะออกจากบ้านเนี่ยแต่งตัวหล่อไปเพื่อใครนะครับแต่งตัวสวยเนี่ยไปเพื่อใครหากว่าเราเป็นบุคคลที่ส่องกระจกดูตัวเองแบบนี้ตลอดนะครับเราก็จะหล่อทั้งใจแล้วก็หล่อทั้งกายนะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่ดูดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในด้วยนะครับดังนั้นครับเดือนรอมฎอนอัยยามันมะดูดาตเป็นจำนวนวันที่นับได้น้อยอะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัยยามันมะดูดาตแปลว่าจำนวนวันที่นับได้คือมันไม่เยอะอะครับอะไรที่นับได้แสดงว่ามันไม่เยอะให้ลองนับผมในศีรษะของเราเนี่ยอันนี้นับไม่ได้มันเยอะนะครับให้เห็นภาพนะครับดังนั้นครับจำนวนวันที่นับได้มันก็เป็นจำนวนน้อยแล้วก็ผ่านพ้นเราไปบางคนเนี่ยยังไม่เต็มที่เลยมีไหมครับบางคนบอกโอ้ฉันกะจะอ่านกุรอานเนี่ยจบหนึ่งไม่จบบางคนฉันอยากจะอ่านกุรอานเนี่ยสัก 2-3 จบปรากฏจบหนึ่งยังไม่จบเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ให้เสียใจนะในสิ่งที่เราได้พลาดไปนะครับในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเหมือนกับบรรดาซะลัฟที่เราได้หยิบยกตัวอย่างมาแล้วนะครับแล้วเขาทำยังไงล่ะครับเขาก็จะขอดุอานะครับให้อัลลอฮ์ได้ทรงตอบรับอะไรที่ดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับหน่อยการถือศีลอดของฉันมีสักวันที่ดีเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับนะครับหรือการละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยขอสักคืนหนึ่งที่มันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ยืนแล้วก็ไม่ง่วงยืนแล้วก็ไม่ใช่ขาสั่นนะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับมาอิติกาฟที่นี่เขาบอกว่าโหละหมาดตามเช็คเนี่ยขาสั่นเลยมาเช็คอ่านกุรอานนานนะครับแล้วก็พอเช็คเขาอ่านแล้วร้องไห้เนี่ยก็ร้องไห้ด้วยนะครับคือเช็คเขาร้องไห้ซึ้งเนี่ยผมก็ซึ้งด้วยเลยก็เลยร้องไห้ไปด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศในรอมฎอนที่ไม่อยากให้รอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จากไปเลยครับจากมัสยิดจากกุรอานจากการอิบาดะห์จากการละหมาด5เวลาจากทุกอย่างเลยไม่ถูกต้องนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไปคล้ายกับชัยฏอนที่มันถูกปล่อยเราก็เหมือนกันเลยนะครับถูกปล่อยจากมัสยิดปล่อยจากการอิบาดะแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นมาซียัตอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นคนนึงเนี่ยจะดูว่าเขาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ถูกรับถูกตอบรับการงานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เนี่ยให้ดูที่ความต่อเนื่องในการทำอิบาดะของเขาก่อนหน้ารอมฎอนแย่หลังรอมฎอนแย่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ดีแน่ก่อนหน้ารอมฎอนแย่หลังรอมฎอนดีขึ้นมาหน่อยอันนี้น่าชื่นชมนะครับก่อนหน้ารอมฎอนเนี่ยเสียหายเลยแต่หลังรอมฎอนปรับปรุงกลายเป็นคนดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นก็อำลารอมฎอนกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความคิดถึงรอมฎอนเหมือนกับบรรดาซะลัฟนะครับดังนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้อัลเลาะห์ได้ทรงตอบรับการงานของผมเองนะครับแล้วก็การงานของพวกเราทุกๆคนให้เป็นที่พอใจนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนหัวข้อของเราในวันนี้นะครับการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคลิกภาพของท่านกับบรรดาหลานๆนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่มีลูกมีหลานเล็กๆเลยนะครับลองฟังดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับให้รู้ก่อนว่าท่านนบีเนี่ยมีหลานที่เป็นหลานแท้ๆเนี่ยอยู่7คนหลานที่เป็นหลานแท้ๆที่มาจากเขาเรียกอะไรนะครับลูกสาวมาจากลูกของท่านนบีเนี่ยลูกสาวอย่างเดียวนะครับเพราะลูกชายท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตก่อนท่านนบีทั้งนั้นนะครับลูกสาวเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูทีละคนนะครับบุคคลแรกนะครับที่เป็นหลานของท่านนบีเนี่ยชื่อว่าอัลฮะซันอิบนุอาลีอัลฮะซันอิบนุอาลีเป็นใครครับท่านฮะซันนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับเรียกกันไม่มีอะลิฟลามนำหน้านะครับก็เรียกกันฮะซันแต่จริงๆชื่อจริงๆของท่านคือชื่ออัลฮะซันกับอัลฮุเซนนะครับอัลฮะซันอัลฮุเซนอันนี้เราจะรู้จักกันนะครับฮะซันนี่ก็จะเป็นหลานคนโตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นลูกของท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์ที่ได้แต่งงานกันนี่นะครับเกิดตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ที่3นะครับปีที่3ของการฮิจเราะห์นะครับแล้วก็เสียชีวิตในปีที่49ของการฮิจเราะห์นะครับแสดงว่ามีอายุอยู่ได้นะครับประมาณ 30-40 ปีนะครับก็ไม่ใช่คนที่อายุเยอะอะไรนะครับแล้วก็ท่านฮุเซนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าหลานคนที่2ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นลูกของท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์เช่นเดียวกันนะครับท่านฮุเซนเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาหมู่ชาวชีอะห์อย่างมากนะครับทำไมเขาไม่ชื่นชมฮะซันแต่ทำไมชื่นชมฮุเซนอย่างเดียวอันนี้น่าคิดนะครับอันนี้มีรายละเอียดที่พี่น้องติดตามข่าวสารจากสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเนื้อหารายละเอียดที่ค่อนข้างลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีต่อฮุเซนเนี่ยมันมีเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการศาสนาบูชาไฟศาสนามายูซีเหมือนพวกเปอร์เซียเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเราคงจะได้ไปศึกษาในโอกาสต่อๆไปนะครับ
นะครับท่านเกิดในปีที่4นะครับเมื่อกี้ท่านฮาซันเนี่ยเกิดในปีที่3นะครับท่านฮุเซนเกิดในปีที่4หัวปีท้ายปีเลยนะครับห่างกันแค่ปีเดียวนะครับก็เลยจะมีความใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับในปีที่61ของการฮิจเราะห์นะครับเสียชีวิตหลังท่านฮาซันนะครับอิบนุอาลีคนต่อมานะครับเป็นหลานสาวของท่านนบีนะครับซึ่งไม่ค่อยถูกกล่าวถึงเท่าไหร่นักนะครับนางชื่อว่าอุมมุกัลซูมนะครับอุมมุกัลซูมบินตุอาลีอิบนุอบีตอลิบก็เป็นลูกสาวของท่านอาลีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอุมมุกัลซูมนะครับท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะนะครับอันนี้วุลิดัตกอบละวะฟาติรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดก่อนการเสียชีวิตของท่านนบีเพียงเล็กน้อยนะครับตะซาวะจะหาอุมัรอิบนุลคอตตอบบุคคลที่แต่งงานด้วยกับท่านหญิงอุมมุกัลซูมบินตุอาลีคือท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งที่ชีอะห์พูดเนี่ยไม่ถูกต้องเลยว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นอะห์ลุลเบตแล้วก็มีความเกลียดชังบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เป็นมุตตัดเนี่ยถ้าหาว่าซอฮาบะห์มุตตัดจริงอ่ะนะครับท่านอาลีเองเนี่ยจะยอมยกลูกสาวให้แต่งงานกับท่านอุมัรทําไมในเมื่อท่านอุมัรในมุตตัดแล้วไม่ใช่มุตตัดธรรมดาด้วยนะครับอุมัรอบูบักเนี่ยเป็นหัวหน้าชาวนรกเลยนะครับเขายกมาแบบนั้นนะครับเป็นหัวหน้าชาวนรกแล้วจะยกให้ลูกสาวเนี่ยไปแต่งงานกับหัวหน้าชาวนรกการนั้นหรือไม่กินกับสติปัญญานะครับดังนั้นสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุปโลกนะครับแล้วก็แต่งขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับฟาวูลิดัตละฮูเซย์ดฟาวูลิดัตละฮูเซย์ดอิบนุอุมัรนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันกับท่านอุมัรด้วยที่ชื่อว่าเซย์ดมีลูกด้วยกันด้วยแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นมากนะครับวารุกอยยะแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่ารุกอยยะวะตูฟิยตอุมมุกัลซูมนะครับท่านหญิงอุมมุกัลซูมที่เป็นลูกของท่านอาลีนะครับแต่งงานกับท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตนะครับในปีที่75นะครับของการฮิจเราะห์นะครับก็ไล่ๆกันนะครับ49 61 75นะครับอันนี้เป็นหลานคนที่3นะครับเดี๋ยวไปไวกันนิดนึงนะครับหลานคนที่4นะครับไซนับบินตุอาลีบินอบีตอลิบท่านหญิงไซนับบุตรีของท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับอูลิดัตฟีฮายาตินนบีก็เกิดทันท่านนบีเหมือนกันนะครับวะตะซาวะจะฮาอิบนุอัมมิฮาอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟัรนะครับก็ได้แต่งงานกับหลานแต่งงานกับเครือญาติกันนะครับลูกพี่ลูกน้องกันอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟัรฟามาตัดอินดะแล้วก็เสียชีวิตนะครับตอนที่ได้แต่งงานแล้วก็อยู่กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟัรนะครับก็มีลูกหลานมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือไซนับอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟัรนะครับก็จะเป็นหนึ่งในหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่4นะครับหลานคนที่5เป็นหลานชายนะครับชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุสมานอิบนุอัฟฟานอันนี้มาจากท่านอุสมานบินอัฟฟานแล้วนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแสดงว่าหลานที่มาจากท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยมีเพียงแค่4คนเท่านั้นครับ4คนเท่านั้นนะครับมีอันฮัสซันอันฮุเซนอุมมุกัลซูมแล้วก็ไซนับ4คนครับที่เป็นหลานที่มาจากฝั่งของท่านอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับส่วนท่านอุสมานนะครับมีคนเดียวนะครับชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุสมานนะครับเป็นบุตรลูกของท่านอุสมานนะครับที่แต่งงานกับลูกของท่านนบีคือท่านหญิงอุรุกอยยะครับแต่งงานกับท่านหญิงอุรุกอยยะนะครับแล้วก็ได้ลูกสาวมานะครับชื่อว่าลูกชายมานะครับชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุสมานนะครับเกิดที่เมืองฮาบาชะแต่อายุมีแค่6ขวบเท่านั้นเองแล้วก็เสียชีวิตนะครับเกิดมาบนดุนยาได้แค่6ปีเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นบททดสอบของท่านนบีมากเลยนะครับท่านนบีเนี่ยมีลูกชายแล้วก็เสียชีวิตมีหลานชายเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับท่านนบีจึงมีความรักกับท่านฮะซันแล้วก็ฮุเซนเนี่ยพิเศษนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเสียลูกชายไปก็เหมือนกับได้มาทดแทนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคนต่อมานะครับคนที่6เนี่ยไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าลูกของท่านนบีโดยตรงไม่ได้เป็นหลานของท่านนบีเนี่ยโดยตรงนะครับแต่เป็นใครล่ะครับชื่อว่าอุมามะบินตุอาบิลอาสเป็นบุตรีของอับดุลบุตรีของอับุลอาสนะครับหรืออับดุลลอฮ์อิบนุอบิลอาสนะครับวะฮิยะมินไซนับบินติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งมาจากบุตรีของท่านนบีนะครับมาจากลูกสาวของท่านนบีที่ชื่อว่าไซนับนะครับที่เป็นลูกของท่านนบีซึ่งคนที่แต่งงานกับนางเนี่ยนะครับก็คือท่านอาลีแต่เป็นหมายถึงว่าลูกเนี่ยมาจากเขาเรียกอะไรนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอาสอบิลอาสเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกหลังจากนั้นเสียชีวิตไปท่านอาลีก็เลยมาแต่งงานอีกทีหนึ่งนะครับกับท่านหญิงไซนับเนี่ยแล้วก็ได้ลูกเนี่ยที่ติดมาอีกทีหนึ่งไม่ได้เป็นลูกของท่านอาลีโดยตรงนะครับคนต่อมานะครับอาลีอิบนอบิลอาสเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกที่ติดมานะครับที่มีชื่อว่าอาลีนะครับ
นี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของบรรดาหลานๆของท่านนบีทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับมีสายจากท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ย4คนแล้วก็ท่านอุสมานเนี่ยคนเดียวนะครับแล้วก็สายของอาบิลอาสนะครับ2คนด้วยกันมีอุมามะกับอาลีนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดให้เราได้รับทราบเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีการปฏิสัมพันธ์หรือมีบุคลิกภาพกับบรรดาหลานๆของท่านนบีเนี่ยหลากหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของการตะฮนิกการเปิดปากนะครับเราศึกษากันไปแล้วคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็มุมของการอากีกอเตรียมอากีกอเมื่อครบ7วันการตั้งชื่อเมื่อครบ7วันนะครับการโกนผมนะครับอันนี้เราก็ได้เรียนกับทางอาจารย์ยะยาตัวมังงีไปแล้วด้วยนะครับการโกนผมนะครับการตะนิกแล้วก็การตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่ดีให้กับลูกนะครับตั้งชื่อที่ดีให้กับหลานในวันที่7นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปนะครับแต่ในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่าพอท่านนบีมีหลานแล้วเนี่ยนบีจะไม่ปล่อยให้ชัยฏอนเนี่ยมารังควานจึงมีการขอดุอาจริงๆมีการอาดานอะไรเนี่ยยังขัดแย้งกันอยู่ว่าท่านนบีทำหรือเปล่ามีหะดีษที่มันไม่ได้เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับบอกว่านบีทำแต่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำกันแสดงว่าก็เป็นหลักฐานที่เราสามารถที่จะเอามาทำได้อาดานนะไม่มีอีกอมะนะครับบางคนบอกอาดานหูขวาอีกอมะหูซ้ายไม่นะครับอาดานอย่างเดียวที่ถูกระบุนะครับตามแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์นะครับและอีกหนึ่งมารยาทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เอาใจใส่ก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะครับให้กับเด็กน้อยเนี่ยให้กับหลานของท่านนบีเนี่ยได้พ้นจากบรรดาชัยฏอนทุกประเภทบรรดาโรคร้ายๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้พ้นจากสายตาอิจฉา3ประการด้วยกันด้วยกับสำนวนที่ท่านนบีได้ขอกับท่านฮะซันแล้วก็ฮุเซนว่าอูอีดุกุมาบิกาลิมาติลลาฮิตามะมินกุลลิชัยฏอนินวะฮามะวะมินกุลลิไอนิลลัมมะอันนี้เราเจอกระจายในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมกันมากเลยนะครับบางคนอ่านกันไม่ค่อยเป็นนะครับแต่แชร์กันไปก่อนก็ได้ผลบุญจากการแชร์กันไปนะครับอันนั้นก็ศึกษาความหมายแล้วก็พยายามอ่านกันให้ได้ด้วยนะครับอูอีดุกุมาที่ใช้คำว่ากูมาเนี่ยพ่อขอให้2คนให้กับฮาซันแล้วก็ฮุเซนด้วยนะครับอูอีดุกูมาบิกาลิมาติลลาฮิตามะมินกุลลิชัยฏอนินวะฮามะวะมินกุลลิไอนิลลามมะนะครับแล้วท่านนบีก็บอกนะครับว่าฮากาซากานะอิบรอฮีมยูอาวิดูอิสฮากะวะอิสมาอีลอะลัยฮิมุสสลามซึ่งเป็นดุอาที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเคยขอให้กับลูกของท่านทั้ง2คือนบีอิสฮากแล้วก็นบีอิสมาอีลแบบอย่างนี่ย้อนไปนู่นเลยนะครับย้อนไปยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเลยนะครับนี่แหละครับจึงเป็นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดกับนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยนะครับแล้วก็ตะชะฮุดเนี่ยเราจะมีการกล่าวศอลาวาตอิบรอฮีมียะกล่าวศอลาวาตให้กับนบีอิบรอฮีมด้วยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมเนี่ยครับเป็นการศอลาวาตให้กับท่านนบีอิบรอฮีมไปด้วยเพราะว่าทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับการทำอุมรอการทำฮัจญ์เนี่ยก็ประวัติศาสตร์เห็นไหมครับก็ถูกพ่วงไปถึงนบีอิบรอฮีมเช่นเดียวกันนะครับมาดูความหมายทีละส่วนนะครับที่เชคมุนัจญิดเองได้แยกออกเป็นข้อๆนะครับคำว่าอูอีดุกูมาแปลว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้กับเด็กน้อย2คนนี้บิกาลิมาติลลาฮิตามะด้วยกับพระดำรัสหรือคำพูดของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ยิ่งอะไรล่ะครับด้วยกับกุรอานด้วยกับพระดำรัสของอัลลอฮ์นะครับให้พ้นจากมินกุลลิชัยฏอนละเอียดมากเลยนะครับดูอานบีนี่ละเอียดมากให้พ้นจากชัยฏอนธรรมดาหรือเปล่าครับไม่ทุกประเภทนบีระบุไว้อย่างนั้นนะครับขอให้พ้นจากชัยฏอนทุกประเภทประเภทไหนบ้างล่ะมีนั่นจินนติวันนัสทั้งจินแล้วก็มนุษย์นะครับชัยฏอนเป็นมนุษย์ใครล่ะคนที่จะดึงให้ฮะซันฮุเซนเนี่ยหลงออกจากหนทางที่ถูกต้องขอให้พ้นด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นแนวทางที่ละเอียดอ่อนและดูอาของท่านนบีนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกภาษาอาหรับเขาใช้คำว่ายามิอามานีแปลว่าครอบคลุมทุกกรณีครอบคลุมทุกประการนะครับวาฮามะและให้พ้นจากบรรดาโรคร้ายหรือสัตว์ร้ายทั้งหลายเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวโดนตัวนู้นกัดเดี๋ยวโดนตัวนี้กัดบางทีเราดูไม่ละเอียดใช่ไหมครับขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ทรงละเอียดสิครับอัลลอฮ์ครับขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ครับแล้วมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อิหม่ามอิบนุฮัซมนะครับได้พูดถึงเรื่องของการพูดถึงซะลัฟท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยเคยถามกับลูกศิษย์นะครับแล้วเนี่ยเหมาะกับบรรยากาศในการขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ชัยฏอนถูกปล่อยออกมาแล้วนะไม่ใช่รอมฎอนนะครับอิหม่ามอุสตาดคนหนึ่งนะครับครูคนหนึ่งที่เป็นซะลัฟเนี่ยได้ถามกับลูกศิษย์ของเขาบอกว่าถ้าหากว่าชัยฏอนเนี่ยมันมาแย่มันมายุให้เราเนี่ยต้องหลงจากทางที่ถูกต้องทำยังไง
นะครับสนทนากันกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าก็ต้องญิฮาดแหละญิฮาดกับชัยฏอนหมายถึงต้องต่อสู้เราจะไปยอมชัยฏอนไม่ได้อ้าวแล้วถ้ามันมาแกล้งอีกล่ะมันมารังควานอีกล่ะก็ต้องต่อสู้อีกแล้วถ้ามันมารังควานอีกล่ะก็ต้องต่อสู้อีกแล้วเหนื่อยมั้ยนะครับอาจารย์ก็เลยถามที่เป็นซะลัฟนะครับถามว่าอ้าวแล้วเหนื่อยมั้ยต่อสู้กับชัยฏอนเนี่ยลูกศิษย์ตอบว่าไงครับอ๋อเหนื่อยสิสู้กับชัยฏอนเนี่ยเพราะมันต้องมีการญิฮาดตลอดเลยนะครับอาจารย์ก็เลยยกในอีกมุมหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าผ่านไปที่ฝูงแกะที่มีหมาป่าที่มีหมาที่คอยดูแลฝูงแกะตรงนี้เนี่ยแล้วหมามันเห่าเนี่ยเวลาเราจะเดินผ่านไปยังฝูงแกะนี่เนี่ยแล้วหมามันเห่าตลอดเลยเวลาจะเดินไปหมาก็เห่าเดินไปหมาก็เห่าเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้อาวุธเนี่ยไล่หมานี่ออกไปมันจะได้ไม่มารังควานเราเพราะเราต้องเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมาเห่าอีกล่ะก็ต้องไปสู้มันอีกเหนื่อยไหมอาจารย์ถามว่าเหนื่อยไหมอย่างนี้เหนื่อยมีวิธีที่ไม่เหนื่อยอาจารย์แนะนำทำยังไงล่ะไปหาเจ้าของสุนัขเนี่ยไปหาเจ้าของฝูงแกะเนี่ยแล้วก็บอกเขาบอกว่าบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยผมต้องเดินผ่านทุกวันเนี่ยเขาก็จะได้กันสุนัขตัวนี้เอาไว้เราก็เช่นเดียวกันกับการต่อสู้ของชัยฏอนเนี่ยเราก็ไปหาเจ้าของชัยฏอนสิดูการยกตัวอย่างของซาลัฟนะครับไปหาชัยฏอนสิครับไปหาหัวหน้าของคนที่ดูแลหรือว่าคนที่ล่ามชัยฏอนสิใครล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงครับไปขอความคุ้มครองต่อพระองค์สิเราถึงจะสามารถรอดปลอดภัยจากการกลั่นแกล้งของชัยฏอนได้เสมือนกับสุนัขที่มันเฝ้าฝูงแกะนี่แหละถ้าเราไปขอกับเจ้าของฝูงแกะเจ้าของสุนัขเนี่ยมันก็ไม่สามารถมารังควานเราได้แล้วนี่ครับเป็นการยกตัวอย่างซาลัฟที่เห็นภาพมากนะครับดังนั้นท่านนบีเนี่ยจึงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้กับหลานทั้งๆที่เด็กยังเล็กอยู่นะครับเด็กจะไปโดนชัยฏอนแกล้งอะไรล่ะบางทีก็ไม่รู้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าจริงด้วยเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยแบบนู้นนะครับบางคนว่าลูกเป็นโรคโคลิกด้วยบางทีโคลิกเนี่ยอาจจะมาจากการกลั่นแกล้งของชัยฏอนก็ได้นะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เคยแจ้งข่าวกับพวกเราว่าตอนที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยแล้วร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะหมอตีก้นนะครับไม่ใช่ว่าพอคลอดออกมาปุ๊บหมอจะตีก้นเนี่ยให้เด็กเนี่ยร้องอุแวะอุแวะเนี่ยนะครับจะได้หายใจท่านนบีบอกว่าฟาวากะซะฮุชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันมาจิ้มมันมาแกล้งเด็กแสดงว่าชัยฏอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมากลั่นแกล้งแล้วก็มาหลอกให้เด็กเนี่ยเกิดความระแวงเกิดความกลัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นควรปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีนะครับให้พ้นจากชัยฏอนทุกประเภทวะฮัมมะสัตว์ร้ายทุกประเภทวะมิงกุลลิอัยนิลลัมมะและให้พ้นจากบรรดาสายตาที่หน้าตำหนิในที่นี้หมายถึงสายตาอิจฉานั่นเองให้พ้นยังไงล่ะครับคนบางคนไม่มีลูกเลยครับคนบางคนเนี่ยแต่งงานกันมา10ปี20ปี30ปีไม่มีลูกแต่พอเห็นเพื่อนมีลูกแล้วเป็นยังไงครับก็อิจฉาครับรู้สึกอิจฉาแล้วก็โหเด็กบางคนเนี่ยน่ารักน่าชังด้วยอย่างเงี้ยก็อิจฉาไปมองไปด้วยสายตาที่แบบว่าไม่อยากให้มีชีวิตอยู่เลยแบบนี้ครับบางทีอาจจะมีแบบนี้เราก็โพสต์รูปลง Facebook กันนะครับพอเวลามีลูกออกมาเพิ่งจะคลอดมานะครับก็โพสต์รูปลง Facebook กันบางทีก็โชว์ความน่ารักด้วยแต่งหน้าให้มันแบบแบ๊วๆนะครับแล้วเด็กก็น่ารักอยู่แล้วนะครับก็ไปใส่แอปพลิเคชันอะไรให้ดูแบบน่ารักไปอีกแต่งตัวให้ดูน่ารักไปอีกนะครับแล้วก็โพสต์สาธารณะด้วยคือถ้าสมมติเป็นคนที่มีอีมานแล้วก็ช่วยขอดุอาให้ลูกหน่อยอันนี้ก็ยังพอทำเนาแต่นี่สาธารณะเลยแล้วใครบ้างล่ะที่จ้องมองมายังลูกของเราอะครับมีคนที่อิจฉาไหมว่าลออาลัมอาจจะมีก็ได้นะครับแล้วบางทีอาจจะอิจฉาหนักก็ได้แล้วลูกป่วยในบางทีก็มาจากสาเหตุของสายตาอิจฉานี่แหละนะครับดังนั้นท่านนบีขอดุอาเนี่ยไม่ได้ขออย่างเดียวนบีทำด้วยนบีปกป้องด้วยแล้วแนวทางนี้นะครับมันส่งผลถึงคนซาอุดีปัจจุบันเลยนะครับผมเองมีโอกาสได้ไปทำอุมเราะห์ในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปนั่งอ่านกุรอานกับเชคท่านหนึ่งนะครับผมก็บันทึกวิดีโอไปด้วยปรากฏเชคเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปผมไม่รู้ครับผมบันทึกจนกระทั่งอ่านจบไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเชคผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเชคบอกว่าลายายูสไม่อนุญาตเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยมันได้เหรอไม่บาปเหรอคือเชคก็ตั้งคำถามแบบนี้นะครับถ่ายรูปเนี่ยไม่บาปเหรอเพราะว่ามีทัศนะนะครับที่บอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยก็เหมือนกับการวาดรูปที่มันไม่มีประโยชน์นะมันวาดรูปสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรการกับการถ่ายรูปนะครับเชคก็บอกไม่ได้ไม่ให้ถ่ายผมก็รู้สึกผิดเลยก็เลยไปนั่งข้างๆแกแล้วก็บอกเช็คครับผมคนไทยนะครับผมเดินทางมาทำอุมเราะห์นะครับผมถ่ายรูปเช็คไปเรียบร้อยแล้วครับเช็คบอกว่าถ้าถ่ายไปแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะมาถ่ายใหม่เนี่ยแกก็ไม่อนุญาตนะครับ
ผมก็บอกว่าถ่ายเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ให้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นผู้รู้คนหนึ่งที่เราได้เคยมาศึกษามาอ่านกุรอานด้วยนะครับอันนี้ก็พูดคุยกับเขาไปสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเนี่ยการป้องกันตั้งแต่อดีตเนี่ยคือไม่พยายามที่จะให้เผยรูปตัวเองไปยังที่สาธารณะนะครับนับว่าเป็นส่วนที่เราควรที่จะรักษาแบบอย่างตรงนี้เอาไว้ให้มากเลยนะครับด้วยกับดุอาแล้วก็แบบอย่างตรงนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นท่านนบีขอดุอานะครับมาดูประการต่อมานะครับว่านอกจากท่านนบีขอดุอาแล้วตั้งแต่ตอนช่วงเกิดมามีการทำอากีกอมีการตะฮนีกมีการเชือดแพะมีการโกนศีรษะนะครับมีการขอดุอาให้แล้วเนี่ยนบีทำอะไรอีกนะครับวะกานูยุอัลลิมุฮุมบาดอลอะดอียะท่านนบีสอนดุอาบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสอนดุอาเด็กๆ เวลาจะเข้าห้องน้ำอ่านดุอานี้เวลาจะทำนี้อ่านดุอาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ท่านนบีได้เคยสอนดุอานะครับกับท่านฮะซันเอาไว้นะครับท่านฮะซันเล่าให้ฟังเองเลยนะครับว่ากอลัลฮะซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัลลัมานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยได้เคยสอนกับฉันสอนอะไรล่ะกะลิมาตินคำบางคำบางประการเนี่ยอะกูลูฮุนนะฟิลวิตรฉันจะทำการกล่าวคำนี้เนี่ยในการละหมาดวิตรนั่นก็คือดุอากุนูดนั่นเองนะครับที่ไปที่มาของดุอากุนูดเนี่ยไม่ใช่ดุอากุนูดซุบฮีแล้วนะครับเพราะว่าท่านฮะซันบอกว่าไงครับบอกว่าอะกูลูฮุนนะฟิลวิตรฉันจะกล่าวดุอาบทนี้ในการละหมาดวิตรละหมาดวิตเตสนั่นเองนะครับอัลลอฮุมมะดีนีฟีมันฮะดัยตุอาฟีนีฟีมันอาฟัยที่เราท่องจำกันนะครับวะตะวัลลานีฟีมันตะวัลลัยตุวะบาริกลีฟีมาอาตอยตุวะกินีชัรรอมากอดอยตฟะอินนะกะตักดีวะลายุกดออะลัยกอินนะฮูลายะดิลลุมาวาลัยตวะลาตะบารักตะร็อบบะนาวะตะอาลาอันนี้สำนวนตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจากการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีและเชคอัลบานีก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยนะครับดังนั้นนี่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีนั้นได้สอนกับบรรดาลูกหลานนะครับมีความรู้เกี่ยวกับดุอามีความรู้อะไรดีๆเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายทอดให้กับลูกหลานด้วยเราเองในบางทีเนี่ยนะครับเรารอให้ครูสอนศาสนามาสอนทั้งที่เราก็มีความรู้นะครับเราสอนได้นะครับบางทีเราไม่ต้องรอให้แบบว่าฟาติฮะเนี่ยต้องรอให้อิหม่ามมาสอนบักรอเนี่ยต้องรอให้คนนู้นคนนี้มาสอนถ้าเราได้เนี่ยเราก็สอนเลยสอนให้ลูกได้อ่านจากปากของเราเองเนี่ยมันมีความจำเริญเพราะเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบิดาของเขาแท้ๆเป็นพ่อแท้ๆเป็นแม่แท้ๆหรือว่าเป็นญาติแท้ๆกับเด็กตรงนี้นะครับเราก็พยายามสอนเองเหมือนที่ท่านนบีนั้นได้ทำแบบอย่างตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับนอกจากการสอนดุอาแล้วเนี่ยยังพาไปลงพื้นที่ด้วยหมายความว่าไงครับท่านนบีเนี่ยไม่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสมัยท่านนบีเนี่ยไม่มีโรงเรียนหรือว่าไม่มีห้องเรียนเฉพาะนะครับแต่นบีจะใช้สถานที่ตรงไหนเป็นสถานที่เรียนล่ะครับทุกที่อยู่ที่กุโบสก็เรียนที่นั่นแหละครับอยู่ที่มัสยิดก็เรียนที่มัสยิดแหละครับตอนนั้นท่านนบีจึงพาลูกพาหลานเนี่ยไปมัสยิดด้วยพาลูกพาหลานเนี่ยไปมัสยิดด้วยนะครับในที่นี้ในพาหลานนะครับเพราะว่าท่านนบีอย่างที่บอกนะครับว่าลูกชายท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กหมดเลยนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอบูบักรนะครับได้กล่าวเอาไว้เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าฉันได้เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่บนมิมบัตวันฮะซันวัลฮะซันอิบนุอาลีอิลาจัมบีท่านฮะซันเนี่ยก็อยู่ข้างๆด้วยวะฮุวะยักบิลุอะลันนาสมัรรอแล้วบางทีเนี่ยก็วิ่งไปเล่นกับผู้คนเด็กนะครับก็ห้ามในการเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปตรงโน้นทีเดี๋ยวไปตรงนี้ทีนะครับวะยากูลุอินนับนีฮาดาไซยิดุนแล้วท่านนบีก็อยู่บนมิมบัตนะครับนบีก็กล่าวประโยคนี้ออกมาว่าอินนับนีฮาดาไซยิดุนหลานของฉันคนนี้แต่ท่านนบีใช้คำว่าอิบนีจริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวในภาษาอาหรับแปลว่าลูกของฉันอิบนุนเนี่ยแปลว่าลูกนะครับแต่ในที่นี้ท่านนบีหมายถึงลูกหลานของฉันคนนี้เนี่ยอินนับนีฮาดาไซยิดุนจะเป็นผู้นำในอนาคตจะเป็นผู้นำเป็นนายในอนาคตวะลาอัลลอฮุอัยยุสลิฮะบิฮิบัยนะฟิอะตัยนิอะซีมะตัยนิมินัลมุสลิมีนและขอดุอาต่ออัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทำให้เขาเนี่ยเป็นสาเหตุในการที่จะทำให้เกิดการประนีประนอมกันระหว่างการทะเลาะของมุสลิมสองกลุ่มใหญ่ตอนท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการทะเลาะครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันแล้วท่านฮะซันนี่แหละเป็นคนยอมท่านฮะซันเนี่ยจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นคอลิฟะแต่ท่านฮะซันเนี่ยยอมลดตำแหน่งทำไมอ่ะจะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันฮะซันยอมครับท่านฮะซันยอมแต่ท่านฮุเซนยอมไหมท่านฮุเซนไม่ยอมยกทัพไปตีกันนะครับจนกระทั่งเซดอิบนุมุอาวิยะเนี่ยก็ทำการสังหารกับท่านฮุเซนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ชีอะห์เกลียดมากเลยแต่จริงๆแล้วซุนนีชอบไหมซุนนีก็ไม่ชอบกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมาฆ่ามาทำการสังหารนะครับ
กับคนที่เป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ประเด็นคือเขาปลุกกระแสกันให้เกิดความรักจนกระทั่งมันเลยเถิดนะครับทำไมต้องมาทุบตีรักจำเป็นต้องทำร้ายตัวเองไหมไม่จำเป็นนะครับการรักนี่ก็คือการแสดงออกด้วยการขอดุอาให้การสรรเสริญเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาพูดถึงกันแบบนี้ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่เพียงพอแล้วสำหรับคนที่มีความรักต่อบุคคลที่สำคัญนะครับอย่างเช่นท่านฮัสซันท่านฮุเซนเป็นต้นเนี่ยนะครับดังนั้นครับนี่เป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แสดงออกคือพาไปมัสยิดด้วยนะครับและในบางครั้งนะครับท่านนบีเนี่ยกำลังกล่าวคุตุบะอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านฮัสซันฮุเซนเนี่ยเดินมาแล้วก็สะดุดธรณีประตูท่านนบีลงจากมิมบัตเลยครับเรานี่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคอเต็บนี่โดนว่าเสียหายเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยมาทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่เป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านนบีเนี่ยมีความเป็นห่วงหลานมากกลัวเดี๋ยวหลานจะเจ็บจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวจะร้องท่านนบีก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็มาอุ้มไว้แล้วท่านนบีพอขึ้นไปบนมิมบัตนะครับนบีก็บอกว่าซอดากัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้พูดสัตย์จริงแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินนามะอัมวาลุกุมวะเอาละลุกุมฟิตนะแท้จริงแล้วทรัพย์สินทั้งหลายของพวกเจ้าแล้วก็บรรดาลูกหลานของพวกเจ้านั้นฟิตนะจริงๆเลยมันเป็นบททดสอบจริงๆเลยนบีเองนะครับนบีเองเนี่ยยังโดนทดสอบด้วยกับหลานเลยมีความรักต่อหลานขนาดนี้นะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่ารอไอตัวฮาได้เนี่ยฟาลัมอัสบิดนบีบอกว่าเห็น2คนนี้แล้วฉันอดทนไม่ได้อดทนไม่ได้ที่จะต้องไปโอบเขาไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับซุ่มมาคอยจะฟื้นคุตบะหลังจากนั้นท่านนบีก็เลยเอามานั่งคุตบะด้วยเลยนบีก็อยู่มิมบัตนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แสดงให้เห็นว่าท่านนบีละเอียดมากนบีเอาใจใส่ต่อหลานเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยอุ้มหลานละหมาดด้วยเราเนี่ยบางทีเนี่ยพอหลานมาละหมาดเนี่ยนะครับเราก็พอเราเนี่ยมาละหมาดเนี่ยก็เอาหลานเนี่ยขังเอาไว้มันจะได้ไม่มายุ่งกับเรามันจะได้ไม่มาป่วนเราเนี่ยนะครับก็ขังเอาไว้นะครับก็เป็นวิธีการจัดการของแต่ละคนแต่มาดูแบบอย่างของท่านนบีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอัลอบีกอตาดะอัลอันซอรีท่านอบูกอตาดะอัลอันซอรีนะครับชาวมะดีนะห์เนี่ยได้รายงานหะดีษบทนี้นะครับกล่าวว่ารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นท่านนบีเนี่ยนะยะอุมมุนนาสทำการละหมาดนำผู้คนคือเป็นอิหม่ามนั่นเองนะครับละหมาดนำผู้คนว่าอุมามะบินตัวอับิลอาสหนึ่งในหลานของท่านนบีที่ชื่อว่าอุมามะตามที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นยังไงครับวะฮิยาอิบนะตุซัยนับบินตุนนบีนางเนี่ยเป็นลูกสาวเป็นหลานลูกสาวของลูกท่านนบีลูกสาวของลูกสาวท่านนบีที่เป็นหลานสาวของท่านนบีนะครับที่ชื่อว่าไซนับเนี่ยนะครับอาลาอาติกิฮีขี่คอท่านนบีอยู่หลานสาวนบีแสดงว่าหลานนบีก็ซนเหมือนกันนะครับหลานสาวนบีก็ซนเหมือนกันครับขี่คออยู่ท่านนบีนะครับขี่คอท่านนบีอยู่ฟะอิดารอกะวะซออาฮาเวลาท่านนบีจะรุกวะนะครับขี่หลังขี่คออยู่เนี่ยท่านนบีเวลาจะรุกวะเนี่ยนบีก็เอาวางลงกับพื้นนะครับวะอิดารอฟะอามินัสซุยูดอาอาดะฮาพอท่านนบีขึ้นจากซุยูดนบีก็อุ้มขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอุ้มขึ้นมาพาดอยู่ตรงบ่าเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับเป็นลักษณะที่ท่านนบีนั้นได้แสดงออกว่านบีมีความรักบุคลิกภาพของท่านนบีจึงมีความอ่อนโยนไงนบีดูแลหลานแบบนี้เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกับหลานของเรากับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราในวัยเด็กแบบนี้นะครับประการต่อมานะครับนอกจากท่านนบีจะอุ้มในการละหมาดเท่านั้นเนี่ยนะครับวะยะตามิลูมาก็ยัสดิรุมินฮุมอัสนาอัสศอลาแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้จากท่านชัดดาดอิบนุลฮาร์รอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคอรอญะอะลัยนารอซูลุลลอฮมีอยู่ครั้งนึงท่านรอซูลเนี่ยได้ออกมาหาพวกเราออกมาแล้วก็ยังไงครับมานำละหมาดพวกเราในการละหมาดอิชานั่นเองนะครับพอเริ่มละหมาดเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยก็อุ้มท่านฮัสซันหรือท่านฮุเซนไม่แน่ใจท่านชัดดาดบอกว่าเป็นฮัสซันหรือฮุเซนเนี่ยไม่แน่ใจฟาตากัดดะมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยก็เดินขึ้นไปด้านหน้าเพื่อที่จะนำละหมาดนะครับฟาวาดออะฮูแล้วนบีก็วางหลานของท่านนบีไว้ซุมมากับบะรอลิศศอลาหลังจากนั้นท่านนบีก็ทำการกล่าวตักบีรเพื่อเข้าสู่การละหมาดฟาซอลละแล้วก็เริ่มละหมาดฟาซะจะดะบัยนะดะฮรอนิศอลาติฮิซะจะดันอะตอละฮาแล้วท่านนบีก็ทำการสุญูดหนึ่งในการละหมาดเนี่ยนานมากนบีสุญูดนานมากนะครับจนกระทั่งท่านชัดดาดเนี่ยนะครับบอกว่าฟะรอฟะตุรอซีฉันก็เลยเหงนมองหน่อยเอ๊ะนบีทำไมสุญูดนานจังเลยเนี่ยฉันก็เลยเหงนมองหน่อยนะครับซึ่งเชคมุนัดยิดแกอธิบายดีมากนะครับแกทำเครื่องหมายเอาไว้เนี่ยแล้วบอกว่าคนที่ทำการละหมาดเนี่ยและอิหม่ามทำการสุญูดนานแล้วมีความกังวลว่าเอ๊ะอิหม่ามเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทำการเงยขึ้นมาจากการสุญูดเพื่อดูอิหม่ามเนี่ยไม่เสียละหมาด
การละหมาดใช้ได้หรือหูแว่วสุยูสุยูยูได้ยินเหมือนคนกล่าวอัลลอฮฺอักบัรนะครับก็น่าจะมีพวกเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้าง นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสุยูสุยูแล้วก็มันได้ยินเสียงแว่วมาว่าเอ้ยมีคนตักบีรแล้วลุกขึ้นมาโดยที่อิหม่ามเนี่ยยังสุยูอยู่อันนี้ก็ไม่เสียละหมาดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับของท่านชัดดัดนะครับฟารอฟาตุรอซีฉันก็เลยเงยขึ้นมาจากการสุยูว่าอิดัสซอบิยูอะลาดอฮริรอซูลิลลาห์ไปเจอเด็กกำลังขี่หลังท่านรอซูลอยู่เลยกำลังขี่ท่านรอซูลอยู่เลยว่าหัวซาจิดขณะที่ท่านนบีกำลังสุญูดอยู่เนี่ยนะครับฟารจาตุอิลาสุญูดฉันก็เลยกลับมาสู่การสุญูดของฉันเนี่ยเหมือนเดิมฟะลัมมากอดอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาพอท่านนบีได้ลำทำการละหมาดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกอลันนาสบรรดาผู้คนที่ละหมาดตามท่านนบีนะครับก็เลยคุยกันว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อินนะกะซายัตตะบัยนะดะฮรานิศอลาตะกะซัจดะตันอะตัลลัตฮาท่านนบีทำการสุญูดนานมากเลยรู้ไหมนบีสุญูดเมื่อสักครู่เนี่ยนานมากฮัตตาตอนนั้นนะอันนะฮูกอดฮะดะซะอัมรุนจนกระทั่งเราเข้าใจไปเองว่าต้องมีอะไรเกิดกับนบีแน่เลยนบีเป็นอะไรแน่เลยเนี่ยโหสุญูดนานแบบนี้เนี่ยนบีเป็นลมไปหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านนบีหรือเปล่าเอาอานะฮูยูฮาอิไลหรือว่ามีวะฮีลงมาบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจว่าเอ๊ะมีวะฮีลงมาตอนนบีสุญูดหรือเปล่าเลยสุญูดนานเป็นพิเศษแบบนั้นนะครับปรากฏว่าท่านนบีตอบไงครับนบีบอกว่ากุลลุซาลิกะลัมยะกุนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันหรอกไม่มีวะฮีลงมาแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรวะลากินนับนีอิรตะฮะลานีแต่ถ้าว่าบุตรลูกของฉันหลานของฉันเนี่ยนะครับได้ทำการปีนมาที่หลังของฉันฟะกอรอฮตุอันอุอัจิละฮูอันอุอัจิละฮูฮัตตายักดีฮาจัตฉันไม่ต้องการรีบเร่งให้เขาเนี่ยต้องเสร็จจากภารกิจของเขาจนกว่าเขาจะพอใจดูสิครับเราเป็นยังไงครับถ้าหากว่าหลานขึ้นมาปีนหลังเราเนี่ยนะครับคือถ้าจับเวียงได้คงจับเวียงนะครับหรือบางทีเนี่ยรอละหมาดเสร็จก่อนละหมาดเสร็จก่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันบางทีก็มีบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ดูนบีสิครับนบีใจเย็นมากเลยนบีสงบนิ่งมากเลยหลานปีนอยู่ที่หลังแล้วนี่ไม่ใช่ละหมาดคนเดียวนะละหมาดญะมาอะห์นะครับท่านนบีละหมาดญะมาอะห์ทำไมนบีถึงทำแบบนี้นบีทำเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาซอฮาบะเพราะอาจจะมีเป็นไปได้มีซอฮาบะบางคนเนี่ยนะครับที่เคยบอกกับท่านนบีว่าที่เคยบอกกับบรรดาซอฮาบะที่เป็นชาวอันซอรว่าพวกท่านหอมเด็กกันด้วยหรอพวกท่านเนี่ยเอาเด็กเนี่ยมาหอมกันด้วยหรอทำไมอะครับเพราะเขาเข้าใจไปเองว่าการหอมเด็กเนี่ยมันเป็นการแสดงการอ่อนแอผู้ชายไปหอมเด็กได้ยังไงล่ะครับผู้ชายเนี่ยต้องไม่หอมเด็กผู้ชายเนี่ยต้องตบเด็กต้องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วท่านนบีเนี่ยเดี๋ยวจะมีหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าลายุรฮัมมัลลายัรฮัมเขาคนที่ไม่เมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาคนที่ไม่มีจิตใจที่อ่อนโยนก็จะไม่ได้รับความอ่อนโยนจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับท่านนบีก็ได้ตำหนิกับสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับดังนั้นครับนี่เป็นแบบอย่างนึงนะครับแล้วหลานของท่านนบีนะครับท่านฮาซันฮุเซนเนี่ยคือบางคนบอกว่าโอ้ท่านหลานนบีก็ต้องเรียบร้อยต้องสงบไม่เลยเด็กก็คือเด็กครับท่านฮาซันฮุเซนนะครับมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าเราได้ทำการละหมาดกับท่านนบีนะครับส่วนใหญ่จะเห็นการละหมาดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นสถานการณ์ให้เห็นว่าละหมาดสำคัญไหมสำคัญที่สุดในชีวิตนบีนะครับเพราะท่านนบีบอกว่า3ประการที่ท่านนบีรักมากในดุนยาเนี่ยเรื่องของสตรีใช่ไหมเรื่องของน้ำหอมแล้วก็วะกุรอตุอัยนีวะยุอิลกุรอตุอัยนีฟิศอละแล้วการละหมาดอย่างสงบนิ่งแล้วเด็กมาปีหลังนบีละหมาดสงบนิ่งไหมถามหน่อยเด็กกำลังปีนหลังอยู่อย่างนี้ครับนบีจะละหมาดสงบนิ่งไหมนะครับมีเหตุการณ์ครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยรายงานบอกว่าเราละหมาดกับท่านรอซูลอยู่ละหมาดอิชะนะครับฟะอิดาซะจะดะวะซะบัลฮะซันวัลฮุเซนอะลาดอฮรีอันนี้2คนเลยครับตอนที่ท่านนบีสุญูดอยู่ท่านฮะซันท่านฮุเซนเนี่ยกระโดดไม่ใช่ปีนไม่ใช่ธรรมดานะครับกระโดดอยู่บนหลังของท่านนบีโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับกระโดดอยู่บนหลังท่านนบี2คนเลยฟะอิดารอฟะอะรอซะฮูอะคอดะฮูมาบิยะดิฮิมิลคอลฟิฮิอัคดันรอฟีกอแสดงว่ามี2ตัวอย่างตัวอย่างแรกคือท่านนบีปล่อยเลยเล่นไปเต็มที่เลยอีกตัวอย่างนึงในหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์ยังไงครับท่านนบีเนี่ยเวลานบีจะลุกขึ้นมาจากการสุญูดนะครับท่านนบีเนี่ยจะอะคอดะฮูมาจับเขาทั้ง2บิยะดิด้วยกับมือของท่านเนี่ยนะครับมิลคอลฟิฮิแสดงว่าก็ลักษณะก็สุญูดอยู่ก็น่าจะจับแบบนี้นะครับจับอัคดันรอฟีกอจับแบบนุ่มนวลจับยังไงครับจับแบบนุ่มนวล
ม่ใช่แรงไม่ใช่ดึงมาจะได้ไม่ต้องมารบกวนการละหมาดของนบีไม่ครับนบีจับอย่างนุ่มนวลวายอดะอูฮูมาอะลัลอัรแล้วก็วางเขาทั้งสองเนี่ยลงบนพื้นนะครับฟะอิดาอาดะอาดะพอท่านนบีกลับลงไปสุญูดใหม่ก็กลับมาปีนเหมือนเดิมแล้วก็กระโดดอยู่บนหลังท่านนบีเหมือนเดิมนะครับฮัตตะกอดอซอลาตะฮูจนท่านนบีละหมาดเสร็จนะครับอักอดะฮูมาอะลาฟะคดัยท่านนบีก็เอาเขาทั้งสองเนี่ยมานั่งบนตักท่านนบีมีดุไหมมีว่าไหมไม่มีเลยนบีไม่ได้ดุไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่กลับเอามานั่งตักด้วยนะครับก็ละฟะกุมตุอิไลฟะกุมตุยารอซูลุลลอฮ์อะรัดดะฮูมาหลังจากนั้นนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็อาสาที่จะไปส่งนะครับหลานๆนี่นะครับฟะบะรอกัตบะรกะจนกระทั่งเสียงฟ้าแลบเนี่ยมันดังขึ้นเด็กๆก็ตกใจกันนะครับตกใจกันจนกระทั่งเอาไปส่งถึงมือของท่านหญิงฟาติมะห์นะครับที่เป็นแม่นะครับของท่านฮัสซันแล้วก็ท่านฮุเซนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับความผูกพันของท่านนบีเนี่ยกับการละหมาดพร้อมกับเด็กละหมาดด้วยแล้วก็เด็กอยู่ด้วยนะครับผมเคยเห็นภาพที่แชร์กันใน Facebook ในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพที่คนหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นคุณพ่อนะครับละหมาดแล้วก็มีเด็กเนี่ยปีนหลังเป็นอะไรอยู่แล้วก็ภาพต่อมาในอนาคตเนี่ยเด็กคนนี้ก็มายืนละหมาดอยู่ข้างๆคือความผูกพันของเด็กคนหนึ่งที่เห็นพวกเราละหมาดเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะมีความสุขด้วยอยากจะมีความสุขด้วยและความสุขของเด็กคือการได้เล่นอันนี้ธรรมชาติของเด็กเราจะไปห้ามไม่ได้นะครับห้ามเด็กเล่นเลยเนี่ยอันนี้เด็กไม่ปกติแล้วลูกของเราซนลูกของเราเล่นเนี่ยอันนี้ความกังวลน้อยกว่าลูกของเรานิ่งนะครับถ้านิ่งไปเลยแล้วก็ไม่ขยับไม่อะไรเลยอันนี้น่ากังวลมากกว่านะครับดังนั้นลูกซนหลานซนเนี่ยนะครับก็ดูแบบอย่างท่านอบีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับอีกเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับว่ามีการละหมาดแล้วก็หลานเล่นเยอะมากนะครับจนกระทั่งละหมาดเสร็จแล้วนะครับก็มีซอฮาบะได้เข้าไปหาท่านนบีนะครับว่าแล้วก็กล่าวกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์รออัยนากะซอนะตะบิลฮัสันชัยอันมารออัยนากะซอนะตะฮูเราได้เห็นท่านเนี่ยได้ทำกับท่านฮัสซันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าท่านเนี่ยได้ทำอะไรแบบนี้คือฮัสซันกำลังซนอยู่แล้วท่านนบีก็กลับนุ่มนวลกับท่านฮัสซันไม่ตีไม่ดุไม่ว่านะครับแล้วก็กลับนุ่มนวลเนี่ยท่านนบีบอกไงครับอินนะฮูรอยฮานะตีมินัดดุนยานบีบอกว่าหลานชั้นคนนี้นะเปรียบเสมือนกับรอยฮานรอยฮานเนี่ยนะครับอาหรับเนี่ยเขาจะใช้มันเน็บในกระเป๋ากันนะครับเป็นใบสะระแหน่ที่มันมีกลิ่นหอมนะครับเขาจะมาเน็บกันทำไมอ่ะมันหอมท่านนบีบอกว่าหลานของชั้นคนนี้เนี่ยมันหอมหลานของฉันคนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องหอมของฉันในดุนยาวะอินนับนีฮาดะซัยยิดุนและหลานของฉันคนนี้เนี่ยจะเป็นนายในอนาคตว่าอัสลอฮ์ตะบารอกะวะตะอาลาอายุสลิฮะบิฮิบัยนะฟิอาตัยนิมินัลมุสลิมีนนบีพูด2ครั้งแล้วนะครับหวังว่าหลานของฉันคนนี้เนี่ยหวังต่ออัลเลาะห์เนี่ยว่าอัลเลาะห์จะทรงทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความประนีประนอมระหว่างมุสลิมที่กำลังจะทะเลาะกันในอนาคต2กลุ่มเป็นการทำนายของท่านนบีที่มีมูลจากการวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไม่พูดมั่วครับนบีพูดความจริงแล้วจริงด้วยท่านฮัสซันนี่แหละครับเป็นบุคคลที่มาทำการประนีประนอมระหว่างบรรดาผู้ศรัทธานะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้หะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่หะดีษทั้งหมดที่เราได้หยิบยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าสามารถพาเด็กมามัสยิดได้ถึงแม้ว่าจะมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกว่ายันนิบูมาซาจิดะกุมซิบยานะกุมวะมาจานีนะกุมจงทำการออกห่างนะครับออกห่างเรื่องอะไรครับยันนิบูมาซาจิดะกุมทำออกห่างมัสยิดใครล่ะซิบยานะกุมบรรดาเด็กๆเนี่ยอย่าให้ใกล้มัสยิดวะมาจานีนะกุมและบรรดาคนที่ไม่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์หมายถึงว่าคนที่อาจจะมีลักษณะของอารมณ์ที่มันแปรปรวนหรือมีลักษณะของสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่าเอามาใกล้มัสยิดนะครับเชคมุนัจญิดอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าฟะฮุวะดออีฟหะดีษบทนี้หะดีษดออีฟนะอย่าเอามาเป็นหลักฐานห้ามเด็กเข้ามัสยิดนะเด็กต้องมามัสยิดมาทำไมอ่ะจะมาเล่นจะอะไรเนี่ยก็ดูให้มันเหมาะสมอาจจะเตือนอาจจะบอกหน่อยเนี่ยก็อย่างน้อยๆให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศในการละหมาดนะครับเชคอัลบานีก็บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับบันทึกเอาไว้ในดออีฟยามีะของเชคอัลบานีเองนะครับว่าใช้ไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้นะครับดังนั้นครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่มาฉายภาพให้กับพวกเราได้เห็นว่านบีนั้นมีความอ่อนโยนมากนบีนั้นมีความนุ่มนวลมากนะครับมีความเอาใจใส่ต่อหลานของท่านนบีเด็กตัวเล็กๆในอย่างมากนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่รักคนเดียวด้วยบอกให้คนอื่นรักด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านฮัสซันฮุเซนนะครับ
มาดูตัวอย่างกันนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอบูฮุเรเราะห์ได้รายงานหะดีษบทนี้อีกแล้วนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคอรัชตูมาอะรอซูลิลละห์ฉันได้เดินทางไปกับท่านนบีเนี่ยออกไปข้างนอกกับท่านนบีเนี่ยฟีตออิฟาติมินันนะฮะในช่วงหนึ่งของกลางวันนะครับและอยู่กันลิมูนีนบีไม่ได้คุยอะไรไม่ได้บอกอะไรกับฉันเลยว่าแล้วอุกันลิมูแล้วฉันก็ไม่ได้คุยไม่ได้บอกอะไรกับท่านนบีเช่นกันฮัตตาจาอัสซอกะบานีกอนกอยนุกะจนกระทั่งมาถึงซุกตลาดนะครับของบานีกอยนุกะซุมมันซอรอฟหลังจากนั้นก็ออกจากตลาดก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันฮัตตาอาตาคอบะอฟาติมาจนกระทั่งมาถึงที่พักของท่านหญิงฟาติมาพอมาถึงปุ๊บเป็นไงครับนบีพูดเลยครับด้วยกับความคิดถึงหลานนะครับฟาก็ละอาซัมมะละกะอาซัมมะละกะละกะเนี่ยแปลว่าเด็กน้อยบอกว่านั่นหลานใช่ไหมเนี่ยใช่หลานใช่ไหมเนี่ยนั่นน่ะคุยกับท่านหญิงฟาติมะนะครับยะนีฮาซานันหมายถึงท่านฮาซันนะครับว่าเอ้ยนั่นใช่ปะเนี่ยใช่ตัวน้อยของฉันไหมฟาดานันนะอันนะฮูอินนามะตะซิบุฮูอุมมุฮูลิอันตักซิลฮูวะตันบิซฮูซะคอบะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านหญิงฟาติมะก็เลยแต่งตัวชุดสวยงามให้กับท่านฮาซันเลยการแต่งตัวสวยงามให้กับเด็กเป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าสามารถทำได้แต่งตัวประดับประดาให้เด็กเนี่ยเกิดความสวยงามเนี่ยสามารถทำได้นะครับจะไม่จะแตกต่างกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่จะเป็นฟิตนะนะครับแต่เด็กเนี่ยก็จะเป็นความสวยงามเป็นความน่ารักแทนเนี่ยนะครับฟาลัมยันบิสอันจาอายัสอาฮัตตาอายะตานะกอกุลละวาฮิดิมินฮูมาซอฮิบะหลังจากนั้นท่านนบีก็ทำการกอดการกอดเด็กอย่างแน่นเลยนะครับด้วยกับความรักเนี่ยนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์แล้วท่านนบีก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีอูฮิบบุฟาฮิบบะฉันรักเขาเหลือเกินขออัลลอฮ์โปรดทรงรักเขาด้วยฉันรักเด็กน้อยฉันรักหลานของฉันเนี่ยท่านฮาซันเหลือเกินขอเราได้ทรงโปรดรักเขาด้วยวะบิบมันยูฮิบบุแล้วขอพระองค์ทรงรักคนที่รักท่านฮาซันแล้วขอเราได้ทรงรักคนที่รักท่านฮาซันใครที่รักหลานนบีขอให้อัลลอฮ์รักด้วยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รักท่านฮาซันให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รักหลังท่านนบีเราจะได้รับดุอานบีบทนี้ด้วยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เนี่ยรักเราด้วยนะครับก็ละอบูฮุเราะห์หลังจากนั้นท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยนะครับก็ได้เล่าต่อนะครับว่าฟะลัมมากานะอะฮะดุนอะฮับบะอิลัยยะมินันฮะซันท่านอบูฮุเราะห์พอได้ยินหะดีษบทนี้นะครับท่านอบูฮุเราะห์บอกว่าฟะมากานะอะฮะดุนอุฮิบบะอะฮับบะอิลัยยะมินันฮะซันอิบนุอาลีหลังจากที่ได้ยินหะดีษบทนี้แล้วไม่มีใครที่ฉันรักมากไปกว่าท่านฮะซันอิบนุอาลีซอฮาบะห์ปฏิบัติตามเลยครับไม่มีใครที่ฉันจะรักมากไปกว่าท่านฮะซันที่เป็นบุตรของท่านอาลีบะดามากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากอลหลังจากที่ท่านรอซูลได้บอกฉันรักเลยซอฮาบะห์เขาเปลี่ยนกันได้ขนาดนี้เลยครับพอบอกให้รักเลยครับรักเลยเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับพอท่านรอซูลบอกให้ทำอะไรปุ๊บเราทำเลยนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่สวยงามของบรรดาซอฮาบะห์นะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยมุตตะฟะกุนอะไรนะครับอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมเป็นผู้ที่บันทึกหะดีษที่เราได้หยิบยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอิหม่ามนะวีได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ายาอายัสอาฮัตตะยะตะนะกะกุลละวาฮิดมินฮุมาซอฮิบะซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรีบเร่งมาสู่ท่านหญิงฟาติมาด้วยแล้วก็หลานของท่านด้วยเนี่ยแล้วก็ทำการกอดแสดงความรักเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับได้บุญการกอดลูกการกอดหลานได้บุญได้บุญด้วยครับได้สิเพราะนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีดังนั้นการที่มาอิหม่ามนะวีอธิบายเองนะครับว่าการที่คนคนนึงมาแสดงความรักต่อหลานแล้วก็เล่นแสดงความเมตตาต่อเขาแสดงความอ่อนโยนกับเขาเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับซุนนะห์นะครับได้ผลบุญในการเล่นกับเด็กแสดงว่าเล่นกับเด็กได้บุญด้วยนะครับเล่นกับเด็กใครว่าเรื่องไร้สาระไม่เล่นกับเด็กได้บุญนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้เป็นแบบอย่างขนาดนี้นะครับดังนั้นครับหะดีษบทนี้นะครับมาเช็คมุนัจญิดมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าหะดีษบทนี้สิ่งที่ได้รับบทเรียนนะครับคือเรื่องของซุนนะห์ในการแสดงความรักต่อเด็กเล่นกับเด็กนะครับแล้วอนุญาตให้แต่งกายเด็กที่สวยงามได้ไม่เป็นไรแต่งกายให้สวยงามได้นะครับจะด้วยกับผ้าอะไรที่มันเป็นการประดับประดาสวยงามไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้รับเป็นบทเรียนจากหะดีษบทนี้นะครับยังมีอีกหลายๆประการนะครับผมขออนุญาตจะนำเสนอแค่บางหัวข้อเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราก็มีค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ลูกหลานของท่านนบีทั้งสองคือท่านฮาซันแล้วก็คุเซนเนี่ยนะครับได้รับฉายาว่าเป็นรอยฮานาตารอยฮานาไตมินัดดุนยา
เป็นเครื่องประดับความหอมของท่านนบีเนี่ยทั้งสองสิ่งหมายถึงว่าท่านฮัสซันก็เป็นเครื่องประดับความหอมของท่านนบีแล้วมันก็สอดคล้องนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าอัลมาลุวัลบานูนซีนะตุนฟิลฮายาติดดุนยาทรัพย์สินลูกหลานเป็นเครื่องประดับในดุนยาท่านนบีก็เลยเอาเนี่ยหลานเนี่ยเป็นเครื่องประดับของท่านด้วยท่านมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ท่านมีหลานน่ารักอย่างท่านฮัสซันแล้วก็ท่านฮุเซนเนี่ยแล้วท่านก็ได้เป่าประกาศกับผู้คนแสดงให้เห็นถึงความรักที่ท่านนั้นมีต่อหลานของท่านนะครับแล้วสิ่งที่เป็นรอยฮานเนี่ยนะครับตามคำอธิบายนะครับเขาบอกว่ารอยฮานในที่นี้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่มีเกียรติมากสำหรับท่านนบีเราเนี่ยก็ไม่รู้จะหาอะไรเปรียบนะครับถ้ามีเครื่องหอมอะไรที่มันเป็นความหอมแล้วเราอยากจะพกติดตัวไปเนี่ยนะครับนี่แหละคือรอยฮานเนี่ยในยุคของท่านนบีจะใช้คำนี้นะครับซึ่งเชคมุนัดดีได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคำว่ารอยฮานในที่นี้นะครับเพราะว่าหลานเนี่ยใครมีลูกเล็กๆจะรู้นะครับว่าเนื้อของเด็กในหอมนะครับเนื้อของเด็กในหอมไม่เหมือนกับเนื้อพวกเรานะครับเนื้อพวกเรานี่ดมแล้วก็รู้สึกมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับนอกจากจะใช้น้ำหอมแต่เด็กไม่ต้องมีน้ำหอมเลยมันมีความหอมของมันเองนะครับเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงมีความรักแล้วก็ประคบประหงมหลานของท่านเนี่ยเป็นพิเศษนะครับเชคได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าลีอันนันเอาลาดยูชัมมูนเด็กเนี่ยมักจะถูกหอมบ่อยเพราะมันหอมนะครับวายูกับบาลูนแล้วก็จะถูกจูบบ่อยถูกหอมบ่อยเพราะความหอมของเด็กเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฟากาอันนะฮุมมินยุมละติรอยยาฮีนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องหอมเลยที่เวลาได้อยู่ใกล้เวลาได้หอมเวลาได้ฟัดเนี่ยนะครับรู้สึกมีความสุขจนกระทั่งผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเห็นเด็กไม่ได้ต้องขยำนะครับแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่เนี่ยเห่อหลานกันจังเลยพอตัวเองเริ่มมีอายุหน่อยเนี่ยก็จะจริงด้วยเป็นอย่างนั้นจริงด้วยนะครับจะรู้สึกเห่อหลานรู้สึกอะไรแบบนี้มากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและท่านนบีก็จะหอมหลานบ่อยหอมหลานบ่อยจูบหลานบ่อยนะครับแล้วมีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเนี่ยตัวบทมาแล้วนะครับที่บอกว่ามีบรรดาชาวอาหรับบางกลุ่มเนี่ยที่มาตำหนิบรรดาชาวอันซอร์บอกว่าพวกท่านเนี่ยไปจูบเด็กได้ยังไงไปหอมเด็กได้ยังไงนั่นเป็นการแสดงถึงการอ่อนแอไม่ได้เราไม่ทำกันหรอกอินนาลีอัชรอมินันวะลัดฉันมีลูกตั้ง10คนเขามาอวดด้วยนะครับเขาบอกเขาเนี่ยมีลูกตั้ง10คนมากอบบัลตุมินฮุมอะฮาดาไม่เคยจูบแม้แต่คนเดียวไม่รู้มันน่าอวดตรงไหนนะครับแต่เขาบอกว่าเขามีลูก10คนไม่เคยหอมใครเลยไม่เคยจูบใครเลยฟานะตะรออิลัยฮิรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลมองไปเลยครับมองไปยังชายคนนี้ที่อวดว่ามีลูกเยอะแต่ไม่เคยหอมไม่เคยจูบนะครับท่านนบีก็กล่าวว่าซุมมะกอละมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครไม่เมตตาจะไม่ได้รับความเมตตาใครไม่อ่อนโยนก็จะไม่ได้รับความอ่อนโยนดังนั้นเรามีลูกมีหลานเนี่ยนะครับอย่าลืมดึงเขามาหอมดึงเขามาจูบนะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีความรักเรามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเขาเนี่ยมากแค่ไหนนะครับซึ่งการตอบของท่านนบีนะครับเป็นการชี้ให้เห็นว่าการหอมไปยังเด็กไปยังลูกไปยังหลานเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงถึงความอ่อนโยนแสดงถึงความเมตตาที่มีต่อเขานะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการดึงมากอดแล้วก็หอมที่ศีรษะหรือจะหอมที่บริเวณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การโอบเขาไว้แบบนี้นะครับเป็นการแสดงถึงความรักที่ท่านนบีนั้นไม่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่เคยละทิ้งในลักษณะดังกล่าวตรงนี้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ฝากกับพวกเราโดยเฉพาะท่านฮะซันฮุเซนที่เป็นหลานใกล้ชิดกับท่านนบีอย่างมากนะครับท่านอบูฮุเรอเราะห์เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลเนี่ยออกมายังพวกเราโดยมีท่านฮะซันแล้วก็ฮุเซนมาด้วยนะครับเอาไว้ตรงไหนรู้ไหมครับนี่เลยครับไว้ตรงบ่าเลยท่านรอซูลพาขึ้นคอขึ้นบ่าตรงนี้เลยนะครับวะฮุวยันซะมุฮาดามัรอวะยันซะมุฮาดามัรอท่านนบีก็จะหอมคนนี้ทีแล้วนบีก็จะหอมคนนี้ทีแสดงให้เห็นถึงความรักของท่านนบีแล้วก็การหยอกล้อนะครับกับบรรดาหลานๆของท่านนะครับฮัตตาอินตะฮาอิไลนาจนกระทั่งมาหยุดที่เราเนี่ยท่านอบูไรรอเล่าให้ฟังนะครับฟะกอละละฮูรอญุลก็มีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนะกะตุฮิบบุฮุมาท่านนบีรักหลานทั้งสองคนมากเลยหรอท่านนบีก็บอกว่ามันอะฮับบะฮุมาฟะกอดอะฮับบะนีใครรักหลานของฉัน2คนนี้เท่ากับว่าเขาเนี่ยรักฉันดูสิครับดูนบีสิครับว่ามันอับกอดอฮูมาฟะกอดอับกอดอนีใครก็ตามที่รังเกียจหลานของฉันสองคนนี้เท่ากับว่าเขาเนี่ยรังเกียจฉัน
นบีใช้ประโยคเปรียบเทียบแบบนี้เลยครับให้เห็นถึงความรักที่ท่านนบีนั้นมีต่อท่านฮัสซันแล้วก็ฮุเซนนะครับแล้วเราเองเนี่ยที่เป็นชาวซุนนีเรารักท่านฮัสซันเรารักท่านฮุเซนเท่ากันเนื่องจากท่านนบีบอกให้เรารักแล้วนบีบอกใครรักเนี่ยเท่ากับรักนบีแล้วใครก็ตามที่รักเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรักเขาด้วยนะครับดังนั้นเรานะครับก็มาพูดถึงความรักที่เรานั้นสมควรที่จะต้องรักต่อท่านฮัสซันท่านฮุเซนเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่ด้อยไปกว่าแนวคิดอื่นนอกจากอิสลามไม่นะครับไม่มีทางเพราะเรานั้นเป็นบุคคลที่ทำตามแบบฉบับที่สวยงามที่สุดแล้วนะครับนั่นคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้านะครับยังคงมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านนบีกับหลานอีกเยอะเลยนะครับการเล่นกับเขาการพาเขาเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ยุคปัจจุบันนะครับแต่การพาไปขี่ยานพาหนะนะครับจะเป็นอูฐจะเป็นลาเป็นอะไรท่านนบีก็เคยทำกับบรรดาซอฮาบะห์เยอะนบีไม่มีมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับก็ขี่อูฐขี่ลาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยได้ขึ้นไปด้วยนะครับเด็กๆชอบนะครับเด็กๆชอบนั่งรถนั่งอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งในซุนนะห์แล้วก็แบบอย่างของท่านนบีนะครับที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าเยอะนะครับดังนั้นก็ทบทวนนะครับท่านนบีอยู่กับหลานนบีพาไปมัสยิดนะนบีไม่ได้ห้ามนะครับนบีจะอุ้มเขาเวลาละหมาดด้วยนบีเคยให้เขาเนี่ยปีนหลังขี่หลังกระโดดอยู่บนหลังโดยที่ไม่ตำหนินะครับอาจจะมีการดึงลงแต่ดึงด้วยกับความนุ่มนวลนะครับไม่ทำให้เขาเนี่ยตกใจนะครับท่านนบีรักหลานและขอให้อัลลอฮ์รักคนที่รักหลานท่านนบีด้วยนะครับและท่านนบีนะครับได้เปรียบหลานของท่านนบีเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องหอมที่เวลาพกไปตรงไหนแล้วเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจชื่นตาชื่นมื่นตลอดนะครับท่านนบีก็จะหอมจะจูบแล้วก็จะกอดเป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในบทสรุปนะครับที่เราได้เอามาฝากกันท่านพี่น้องนะครับถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อหลานของท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราคงได้มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกับท่านพี่น้องอีกนะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าได้พบกันอีกครั้งครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนวัสตัฆฟิรูมินกุลลิดัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู